พระวิดีโอเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาเท่าไหร่มีเนื้อหาคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูไปพร้อมกันในคลิปนี้เลยพราวิดีโอครับเป็นอีกหนึ่งบริการสตรีมมิ่งวิดีโอครับจากบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่นะครับอย่าง Amazon ครับซึ่งได้เปิดตัวในไทยมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับในวันที่1สิงหาคมครับพราวิดีโอได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ได้เปิด Account สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆในชื่อพราวิดีโอ Thailand ซึ่งในพราวิดีโอนะครับจะมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ชื่อดังมากมายครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Amazon Original นะครับอย่าง The Boys นะครับภาพยนตร์พยัคฆ์ร้าย007ที่มีมาให้ครบทุกภาคเลยนะครับหรือว่าซีรีส์ Amazon Exclusive อย่าง The Good Doctor นะครับหนังไทยหลากหลายเรื่องก็มีให้เรารับชมครับหรืออนิเมชันจากฝั่ง DreamWorks นะครับอย่าง Trek หรือว่า Kung Fu Panda นะครับก็มีให้เรารับชมอนิเมะยอดฮิตครับจากฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็มีเหมือนกันนะครับอย่างจูจิสึไคเซนซีโร่ครับเอวานเกเลียนนะครับหรือว่า Attack on Titan ในซีซั่นล่าสุดก็มีให้เราเลือกชมตัวนี้ถือว่ามีซีรีส์มีหนังและก็มีอนิเมะให้เราเลือกชมมากมายเลยและด้วยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยนะครับก็จะมีคอนเทนต์ Amazon Originals ครับที่มีภาพยนตร์ไทยครับมีภาคเสียงไทยแล้วก็มีคำบรรยายไทยมาให้เรารับชมมากขึ้นไปด้วยนะครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่อง 13 Lives ครับภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเหตุการณ์จริงของภารกิจช่วยชีวิตทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่านะครับที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับจะเข้าฉายในวันที่5สิงหาคมนี้นะครับหรือซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่าง The Lord of the Rings The Ring of Power นะครับก็จะมีภาษาไทยมาให้ทั้งเสียงและก็คำบรรยายไทยอีกด้วยครับซึ่งในอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพยนตร์และก็ซีรีส์สุด Exclusive บนพราวิดีโอนะครับที่รองรับเสียงไทยและก็คำบรรยายไทยมากขึ้นนั่นเองโดยราคาบริการของพราวิดีโอครับอยู่ที่149บาทต่อเดือนและก็สามารถทดลองใช้งานฟรีได้7วันครับพราวิดีโอนั้นนะครับสามารถรับชมได้พร้อมกันทั้งหมด3อุปกรณ์ครับมีโหมดสำหรับเด็กด้วยนะครับแล้วก็สามารถสร้างบัญชีแยกย่อยสำหรับเนื้อหาของแต่ละคนได้รวมถึงสามารถดาวน์โหลดเพื่อรับชมในรูปแบบออฟไลน์ด้วยก็ได้นะครับจุดที่น่าสนใจของพราวิดีโอนะครับนั่นก็คือมีเรตติ้งจาก IMDB นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้คะแนนภาพยนตร์บอกเราด้วยนะครับมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าฟีเจอร์ X-ray ครับสำหรับบอกข้อมูลที่น่าสนใจในซีนต่างๆของภาพยนตร์นะครับรวมถึงประวัตินักแสดงเกรดความรู้ต่างๆนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับสายภาพยนตร์นะครับหรือว่าสายซีรีส์ที่ชื่นชอบแล้วอยากรู้ข้อมูลอยากทราบข้อมูลต่อก็สามารถไปดูต่อได้นะครับรวมถึงสามารถตั้งค่าพรีเซตครับจัดการกับคำบรรยายให้เหมาะสมกับเราได้ด้วยนะครับและก็มีฟีเจอร์ในการรับชมแบบปาร์ตี้สามารถสร้างลิงก์ปาร์ตี้ตัวนี้นะครับเพื่อดูพร้อมๆกับเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวของเราได้ด้วยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปสมัครสมาชิกได้ครับผ่านเว็บไซต์ primevideo.com หรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชันมาก็ได้นะครับซึ่งมีให้โหลดบน App Store และก็ Play Store ครับลองใช้งานแล้วเป็นยังไงมีซีรีส์ภาพยนตร์เรื่องไหนที่อยากแนะนำเพื่อนๆก็สามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องทาง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับวันนี้ผมหนึ่งไอ้มดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ